ีก็อีกเรื่องนึงนะครับจากอะไรฮะเขียวพระอินทร์มาจงอาง4เมตรตอนนี้ไปดูไอ้เหลือม4เมตรบ้างนะครับไปซ่อนตัวอยู่หลังคาโรงรถครับอู้ยโอ้โหอันนี้ใหญ่จริงครับพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่จริงๆครับดูสุภาพสตรีท่านนั้นครับหัวอกของเธอนะอู้ยิ่งกว่าผู้ชายอีกฮะจับงูตัวเบล่มเทิมเออกู้ภัยผู้หญิงนะครับแล้วดูฮะโอ้โหบ้านหลังนี้ครับบ้านเลขที่22/29แรงเยอะนะน่ะอยู่อยุธยาครับได้รับแจ้งว่าให้ไปช่วยกันจับงูเหลือมมันนอนอยู่บนหลังคาโรงรถนะฮะก็ไปช่วยกันจับมาครับกว่าจะจับออกมาได้ก็ใช้เวลาพอสมควร20กว่านาทีนะจับได้เสร็จเอามาวัดดูครับโอ้โหตัวใหญ่จัดเลยอ่ะยาวด้วย4เมตรกว่าโอ้พูดก็พูดนะท่านผู้ชมฮะถ้าขนาดนี้นะกินควายได้เป็นตัวนะกินวัวกินควายได้เป็นตัวหมาเหมือนี่กินได้แน่นอนเลยนะครับเผลอๆถ้าเป็นเด็กเล็กนอนอยู่นะมันกินได้นะครับทำเป็นเล่นไปที่อินโดนีเซียมีข่าวนะมันกินคนได้เป็นตัวๆเลยโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้นะเดี๋ยวไปฟังดูนะครับเจ้าของบ้านตัวใหญ่ครับใหญ่ครับครับแล้วน้องเก่งไหมน้องเป็นผู้หญิงเขาจับเหรอเก่งมากอ๋อน้องผู้หญิงนะครับครับครับจะฝากขอบคุณหน่วยกู้ภัยยังไงครับก็ขอบคุณที่มาช่วยจับในวันนี้นะฮะเพราะว่าในชุมชนเนี้ยงูเหลือมเนี่ยมันจะมาตามท่อเพราะว่าท่อเนี่ยมันจะถึงทั้งหมดเลยมันจะขึ้นมาตามท่อตอนกลางคืนนะฮะเยอะมากนะเยอะมากครับบางที2-3ตัวครับประมาณนี้ครับครับแต่น้องกู้ภัยผู้หญิงแกเก่งป่ะพี่เก่งมากเก่งๆจริงๆแล้วผมอยากจะให้มีการอบรมนะอบรมให้ชาวบ้านครับอบรมให้ชาวบ้านในการอ๋อมาจับรู้วิธีการจับโอ้โหท่านผู้ชมครับตัวใหญ่จริงนะและสุภาพสตรีท่านนี้เป็นเพื่อนบ้านเหรอฮะใช่ค่ะโอ้ไม่ใช่หน่วยกู้ภัยด้วยนะข้อมูลคือเป็นเพื่อนบ้านโอ้ยเธอทำไมเก่งจังเลยอ่ะโอ้แล้วกล้าจับงูขนาดนี้นะเต็มไม้เต็มมือครับนะพอกู้ภัยมาถึงได้จับใส่กระสอบนะคะแต่เก่งจริงๆดูดิแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวใหญ่จริงเนาะใหญ่กว่าแขนพี่ใหญ่ใหญ่กว่าแขนคนอ่ะคือผมถึงบอกว่ากินวัวกินควายได้เป็นตัวนะไอ้พวกงูเหลือมแบบนี้นะโอ้ดูดิดูเดี๋ยวดูแกแบกผมว่ากี่กิโลก็ไม่รู้เนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวรออยู่รออยู่ตั้งนานบ้านเลขที่22/29นั่นแหละอยู่แล้วรวยจ้ะเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะค่ะอุ้ยอยุธยางูเหลือมก็เยอะนะสาเหตุที่งูเยอะเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ด้วยครับเพราะว่ายุคสมัยนี้งูเป็นเขาเรียกอะไรฮะสัตว์สงวนใช่ไหมสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะจับเสร็จเราก็ไปปล่อยจับเสร็จก็ไปปล่อยไงนี่อาหารหายง่ายยากอ่ะมันก็มีแต่เยอะขึ้นแหละครับมันไม่มีน้อยลงอ่ะใช่ไหมคราวนี้อาจจะมีก็ได้นะ